ครีมไหมครับคุณแซมเชื่อนะครับว่าหลายคนคงเคยทานไอศครีมแหละแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณแซมเนี่ยจะให้นะครับเป็นนิทานเรื่องหนึ่งเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเวลาทานไอศครีมเนี่ยไอศครีมเนี่ยมันมักที่จะละลายได้ครับจริงๆแล้วคุณแซมจะเปรียบเทียบทุกคนฟังนะครับว่าไอศครีมเนี่ยก็เหมือนโอกาสครับเพราะวันนี้คุณอยากจะเริ่มต้นนะครับมาเริ่มทำออนไลน์เนี่ยโอกาสเนี่ยมันมาพร้อมเยอะแยะมากมายเราบนโลกออนไลน์ที่เราจะสามารถทำให้เราสามารถขายสินค้าได้เพิ่มทำให้คนรู้จักธุรกิจเราได้เพิ่มมากขึ้นถูกไหมแต่วันนี้ถ้าคุณเนี่ยไม่พร้อมไม่รู้วิธีการพูดขายไม่รู้สกิลในการนำเสนอไม่รู้วิธีการทำให้คนชอบเราดูคลิปเราแล้วก็มาซื้อของเราได้เนี่ยโอกาสที่มันลอยมาจากอินเทอร์เน็ตบนโลกออนไลน์ที่คุณควรจะได้โอกาสในการขายสินค้าเนี่ยมันก็ลอยหายไปถูกไหมมันก็เหมือนไอศครีมแหละครับทุกคนไอศครีมก็เหมือนกระแสธุรกิจถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นเข้ามาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นกินเป็นรู้วิธีทานรู้ที่ไม่ให้อร่อยใช่ไหมแต่ตอนเริ่มต้นคุณก็จะสามารถทานมันได้อย่างง่ายๆสบายๆใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้คุณไม่พร้อมเมื่อโอกาสเข้ามาก็จะเหมือนกับไอศครีมนะครับที่มันเข้ามาให้คุณตอนที่มันรูปร่างสวยงามเลยอะแต่พอถ้าเกิดคุณปล่อยช้าเกินไปเนี่ยโอกาสที่ไอศครีมก็จะละลายไปเมื่อไอศครีมละลายไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถได้ทานมันในรูปแบบที่อร่อยได้คุณหลายคนอาจจะคิดว่านะครับว่าคุณแซมมันก็สั่งซื้อใหม่ได้เนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันสั่งซื้อใหม่ได้ว่าทุกๆครั้งที่สั่งซื้อใหม่คุณจะพลาดโอกาสไปแม้ทุกครั้งที่คุณสั่งซื้อใหม่คุณก็ต้องรอโอกาสอันใหม่ก่อนคุณจะสั่งซื้อได้ดังนั้นเนี่ยออนไลน์ก็เหมือนกันถ้าการเข้ามาแล้วพร้อมคุณฝึกฝนสกิลนะครับในการเริ่มต้นทำออนไลน์คุณทำเป็นครูทักษะแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับว่ายังไงเนี่ยก็จะสามารถที่จะของได้ง่ายสบายที่สำคัญที่คุณทำต้องการสื่อคือนะครับว่าโอกาสเนี่ยมันเข้ามาหาเราเสมอครับแต่คุณอย่าทำตัวให้เหมือนแบบว่าไม่พร้อมถูกไหมไม่ค่อยรับรู้นะครับไอติมเนี่ยเหมือนกับการที่เราไม่รู้วิธีการทานไอติมอะเราทานไอติมไม่เป็นไอติมสวยดูดีอยู่ตรงนี้ให้กับคุณแล้วอะแต่คุณไม่รู้วิธีการทานมันก็เหมือนกับโอกาสคุณก็จะไม่สามารถรับได้ดังนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องออนไลน์เหมือนกันจะทำเงินออนไลน์ได้แล้วก็ต้องฝึกฝนนะผมทำสกิลให้พร้อมฝึกทักษะให้พร้อมตัดคลิปให้เป็นทำภาพให้ได้พูดกล้องให้เป็นขายของให้เก่งครับผมพอคุณรู้วิธีการทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ทานไอติมที่อร่อยๆตั้งแต่รูปร่างแรกๆของมันที่มันสวยๆเนี่ยครั้งแรกๆที่คุณได้เห็นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมันสวยเนี่ยคุณได้ทานในตอนนั้นเลยคุณไม่ต้องรอเวลาละลายไปก่อนซึ่งของละลายของเสียไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่ไม่ได้น่าทานเท่าไหร่ถูกป่ะในการรับโอกาสของออนไลน์ในการทำเงินก็เหมือนกันนะครับใครนะผมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณแซมด้วยละกันนะครับใครชอบความรู้แนวอาจารย์เพื่อสอนออนไลน์การตั้งค่าของคุณต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok IG Live YouTube หรือกระทั่ง LINE OA หรือแม้กระทั่งเป็นส่วนตัวนะหรือไม่ก็ Twitter นะครับก็กดตามคุณแซมไว้ได้หรือใครชอบความรู้แนวแบบเป็นเทคนิคแบบนี้เนี่ยคุณแซมก็มีให้คุณได้อย่างมากมายเนาะก็กดตามคุณแซมไว้ได้นะส่วนใครนะผมที่อยากจะแบบต้องการทางลัดทางด่วนก็อยากจะเริ่มต้นทำออนไลน์แล้วอ่ะแต่แบบไม่รู้จะเริ่มยังไงดีไปเป็นนะครับอยากให้คุณแซมช่วยครับก็มาเจอกันได้ครับแค่ทักมานะที่ LINE @KRUSAM นะคุณแซมมีทั้งความรู้ที่จะช่วยเหลือคนที่แบบว่าอยากจะเริ่มต้นแบบปรึกษานิดหน่อยก่อนวิดีโอคอลโคชชิ่งก็มีนะจะเริ่มผ่านกล้องหรือใครแบบต้องการความร่วมรันต้องการความด่วนครับก็มาเจอตัวกันเนาะยังไงวันนี้คุณแซมไปก่อนแล้วบ๊ายบายน่าทานไหม